จารย์เกษตรกับสถานการณ์ในภาคเหนือตอนนี้เนี่ยทำไมถึงมีการสู้รบกันแทบจะตลอดเวลาใช้คำทำนองนี้นะครับเพราะว่ามันมีข่าวอยู่เรื่อยครับเดี๋ยวก็มีการสู้รบกันกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วราชการภาคเหนือเนี่ยที่ยังไม่เลิกลงนามมันมีกว่า7กลุ่มนะครับ7กลุ่มเนี่ยมันมีอยู่บริเวณเอวะครับแล้วก็มี NDAA ของเมืองลาเมืองลากรุงเมืองลาแล้วก็ MNDAA ของกูกางครับแล้วก็ TNLA ของปะล่องปะล่องแล้วก็ KIO ของตะคินแล้วก็ AA ของยะไข่ไข่ตาละกันตาละไก่แล้วก็กลุ่ม PPPP ครับกลุ่มราชานราชานเหนือราชานเหนือของไทยใหญ่ราชานเหนือครับมีเขาเจ็ดกลุ่มครับแล้วเขาเจ็ดกลุ่มนั่นเขามาตั้งเป็น FPNGC ครับ FPNGC เขาจะร่วมการเมืองร่วมกันเจรจาทางการเมืองครับแต่ปัญหาไพ่เนื้อเขาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบครับลึกๆนะผมก็ไม่ทราบลึกๆผมไม่ทราบลึกๆเพราะอะไรว่าอะไรเขาเจรจากันในข้างเราครับกองรัฐบาลกองทัพมาดอกทางของทัพเจรจาอะไรครับแต่ยังไม่เกิดผลครับเพราะอะไรอันนี้ผมรู้ตามข่าวและตามที่ประชาชนที่เขาติดตามอยู่ประการแรกที่เขาไม่ได้ลงน้ำเนี่ยก็สถานการณ์เขาเจ็ดกลุ่มเนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่า USAเขายืดยิงมาอย่างเช่นเขาจัดงานการครบรอบสันติภาพ30ปีเขาเนี่ยยังไม่มีการสู้รบเขาเนี่ยเขากำหนดในวิธีการตกลงของเขาเขาก็อยู่ตามเหมือนกันเขาไม่มีอะไรอันนี้ว่าต้องการให้มีรัฐว่าของเขาเขาขออันนี้ที่ขอที่พม่าแต่พม่าก็จะให้ผมว่ามันจะยากอยู่คงจะยากมันคงจะยากจะให้มันคงจะยากถ้าให้ก็มันก็ขอเป็นคนอื่นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นก็ต้องขอแบบนี้ด้วยซึ่งเป็นขัดกับหลักการของทหารและก็อันนี้มันเปลี่ยนมาทำใหม่ครับอันนี้แหละว่าเขาก็ยังไม่ได้ลงมาอันนี้เป็นปัจจัยว่าอย่างเช่นที่เมืองลาเนี่ยเขาต้องการให้มีชุนปกครองของเขาเองครับเขาไม่ได้แยกออกในราชันแต่เขามีอยู่ในกลุ่ม FPNCC ครับเขาไม่อยากให้แยกตัวไปเจรจาลงนำกลุ่มเดียวครับก็เขามีกำหนดของไว้ไปแล้วแล้วก็อย่างเช่น TNLA TNLA นั้นเพิ่งตั้งมาใหม่ตั้งมาใหม่เมื่อ2010นั่นเองครับเขาตั้งมาใหม่กลุ่มก่อนนี่เขามีไว้อยู่แต่เขาวางอาวุธไปแล้วครับเขาขึ้นตั้งมาใหม่ที่ตั้งขึ้นมาใหม่กับโกก้างเขามีปัญหากันโกก้างก็ภายในโกก้างนั่นเองสู้รบกันเองก็มีปัญหากันก็ผงจาเชียนก็ออกไปครับแล้วก็ไปตั้งกองทัพมาทำมายึดขึ้นพื้นที่โกก้างอันนี้ปัญหาไม่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว KIO เขามีกลุ่มเขาใหญ่แล้วใหญ่แล้วครับตั้งมานานแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาก็ยุติยิงแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยฉินยุนท่านช่วยเขายุติยิงแล้วมีเฉินยุนยุติยิงแต่มีปัญหาอะไรกันไม่รู้เขาก็ร่วมกันอย่างนักเลยระยะเวลา 3-4 ปีเนี่ยเขาร่วมกันนักเลยร่วมกันนักเลยถึงปัจจุบันเนี่ยร่วมกันแล้ว AA ก็เพิ่งตั้งมาไม่เปลี่ยนแปลงกับเกียร์เนี่ยเองครับเขาเพิ่งตั้งเมื่อปี2010ครับแต่เขาตั้งมาได้นานแล้วแต่เขาขึ้นมีกำลังเกิดขึ้นมาเลยพ่อเขาเมื่ออยู่ที่กระชินครับ KIO แล้วก็คนก็คนอาราไข่มาทั้งคุณเพื่อนคนหยกคนอะไรที่คนงานพม่ามีการสู้รบกันเกิดว่าคนงานในตัวงานไม่มีงานวิ่งเข้ากองทัพเอก็มาประชาสัมพันธ์เขามาจุดสูงเขาเขาวิ่งเข้ากองทัพเขาก็มีกำลังขึ้นมามีกำลังขึ้นมาเขาก็โซ่งลงประเทศของเขา
ประเทศของเขาอันนั้นก็แล้วประเทศของยักษ์แข็งมันมีปัญหาซับซ้อนปัญหาซับยักษ์แข็งเนี่ยเอเอก็มีกองกำลังใหญ่ด้วยนะเอเอตอนนี้สามสี่ห้าพันแล้วนะมันจะน้อยนะแล้วยังไม่มีคุยการสู้รบกันเกิดมายักแข็งเลยแล้วก็มีอาซาอาซาเนี่ยเป็นมุสลิมมันเกี่ยวกับลูอินจาเนี่ยก็ว่าได้แหละแล้วก็มีเอลพีเอลพีเนี่ยเราลงสัญญาจริงๆร่วมกันแล้วเอลพีนี่มีอีกกลุ่มนึงยังมีกลุ่มแอนมีกลุ่มเล็กๆตอนนี้ไม่ขึ้นมาอะไรแล้วที่กลุ่มใหญ่เนี่ยในแข็งในมีดีเอเอแล้วกลุ่มทั้งโมนเนี่ยปัญหาแต่ละที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่เขามาร่วมกันมีอยู่สองปักนั้นร่วมกันของเขาเรื่องพ่อกองทัพพม่าละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดการตกลงที่เขาความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาขอเหมือนว่าพม่าเนี่ยของทัพพม่าเป็นศัตรูเขาตั้งไว้ของทัพพม่าเป็นศัตรูระดับหนึ่งเขามาร่วมกันเขามาร่วมกันตั้งแอปเปียนจริงๆเขาบอกว่าการพม่าต้องเป็นหนึ่งเป็นศัตรูของเราอันหนึ่งการต้องการของเขาก็เหมือนอยากแข่งมีประเทศไปแล้วเขาก็อยากได้ประเทศของเขาสิทธิปกครองของเขาไม่เกี่ยวกันก็ทะเยอย่างเช่นกระชินก็มีประเทศของเขาแล้วเขาก็อยากมีสิทธิปกครองของเขาเองอย่างเช่นพลองเนี่ยเตียนเยาเหยียนเนี่ยอยากให้มีเขาก็อยากได้มีประเทศปกครองของเขาเองแต่เขาอยู่ในราชานที่เขามาประทับเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันนั่นเองเราเพิ่งอยู่ภาคเหนือมาตั้งแต่ปี2006เขายังไม่มีเขาตั้งขึ้นมาเขาคนของเราขึ้นลงเขามายิงเราก่อนทำไปยิงเราก่อนเราก็เกิดพระท่ากันอันนี้ประเด็นสำคัญครับอาจารย์เกษตรคุณคิดว่าฐานที่มั่นของSSA เนี่ยของ RCSS เนี่ยอยู่ทางราชานตอนใต้ตอนใต้ก็มีต้นเหนือก็มีแต่คนบอกแล้วเจ้าเกษตรเอากำลังขึ้นไปทางเหนือทำไมเขาก็บอกทำไมเจ้าเกษตรทำไมถึงเอากำลังขึ้นไปทางเหนือแล้วถึงมีการปะทะกันแต่ที่จริงแล้วคือจริงๆแล้วไม่ได้จะเอาขึ้นหรอกครับเรามีไว้ก่อนตั้งแต่ปี2006แล้วมีอยู่ตรงนั้นก่อนอยู่แล้วมีตรงนั้นก่อนอยู่แล้วอย่างเช่นพื้นที่ของเขาแล้วอย่างเช่นน้ำใสมันตรงโคนของเราขึ้นไปเมื่อปี2009แล้วเขายังไม่มีตอนนั้นแล้วจริงๆเนี่ยถ้าอันนี้ก็เขาคิดผิดเองเขาต้องการอะไรก็เล่าแต่เรามีอยู่แล้วเขาก็รู้แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้เขามาคุยกับเราก่อนแล้วแต่ตั้งกองทัพขึ้นมาแล้วนะแต่พื้นที่ที่ราชฐานเรามันเป็นอย่างนี้สิทธิของตาอังปลองเขาต้องการแบบนี้มาคุยของเราเราต้องให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าแยกออกรุ่นราชฐานเนี่ยอย่างไรก็แน่นอนมันจะยากอยู่อันนี้ผมก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะอะไรอันนี้มันโหลดคำประชาชนครับประชาชนเห็นด้วยไหมครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองมันเกี่ยวข้องกับประชาชนประชาชนทุกคนอันนี้แหละครับมันเข้าข้อสอบผิดกันตอนนี้ครับนี่ถ้าว่าปัญหาไม่ใหญ่ไหมก็ใหญ่ครับก็ปะทะกันคนมันตายประชาชนหวาดเจ็บร่วมตายมีภาพข่าวภาพอพยพกันวุ่นวายนะครับเยอะครับถ้าเรื่องใหญ่มากมายไหมผมว่าเราเกี่ยวกันง่ายนิดเดียวเขาต้องมาปรับความเข้าใจกันเขาเข้าใจกันแต่พอเข้าใจกันเนี่ยผมว่าวันหนึ่งถึงเวลาเขาต้องคุยกันเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันตอนนี้ยังไม่ได้คุยถ้าเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงไม่ได้คุยกันลำพังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ทางรัชฉานตอนเหนือเองเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองขนาดไหนมันก็มีการมองว่าอยู่ใกล้ชิดกับจีนได้รับอิทธิพลหรือว่าเป็นเรื่องของมหาอำนาจเขากำลังทำอะไรในดินแดนรัชฉานในเมียนมาหรือเปล่ามันอยู่สองสามปักใจครับครับปักใจแรก
ผมรู้ตอนนี้เขาเพิ่งตั้งหน่อยเครื่องเขิมครับเหมือนว่าเขาจะตั้งเขาล้มลบเราชนะอยู่เลยเขาต้องมีความพังแยงนั่นเดียวครับเลยผมก็รู้ท่าทีผมไม่คุยเพราะเขาไม่ต้องการคุยเราไปคุยก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าเขาก็ต้องการคุยเราทำความการคุยแน่ค่อยมีประโยชน์ครับผมประกาศมาตลอดผมเปิดช่องมาคุยตลอดได้ก็อยากคุยยังไงก็มาคุยเมื่อไหร่ได้ผมไม่ได้ปิดกันครับแต่ผมประกาศไว้แล้วครับอันนี้ประกาศครับประกาศที่สองพ่อเขาเป็นพันธมิตรกัน7กลุ่มพันธมิตรกัน7กลุ่มเนี่ยเขากำลังมีความหวังกับพันธมิตร7กลุ่มเนี่ยจะช่วยเขาอยู่ครับเขาคิดอย่างนั้นครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพันธมิตร7กลุ่มเขาก็ไม่ช่วยครับก็ในข้อตกลง7กลุ่มอ่ะร่วมกันทางการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ร่วมกันกับทหารครับร่วมกันการเมืองอย่างเดียวไม่ร่วมกับทหารครับเอาทหารมาช่วยกันเนี่ยเขาไม่ทำแต่เรื่องอาวุธอุปกรณ์เขาต้องช่วยกันหมดแล้วช่วยกันเพราะอะไรช่วยกันบ้างซื้อบ้างช่วยกันสนับสนุนกันบ้างอันนี้ต้องมีแล้วอันนี้ก็ปักใจหนึ่งปักใจที่สามถ้ามาดูเบื้องหลังเบื้องหลังที่อันนี้มีดังข่าวแต่ให้มีหลักมีฐานก็ไม่มีอย่างเช่นจีนอย่างเมืองลาว่า KIO มันติดชายแดนจีนมันติดชายแดนจีนนั่นก็ว่ามันชัดเจนแล้วเขาเป็นโคมมิวนิสต์มาเก่าประเทศจีนก็เป็นโคมมิวนิสต์เก่าเสื่อชันการเสื่อชันการใกล้ชิดกันน่าจะมีบางส่วนน่าจะช่วยแอบช่วยกันบางส่วนอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนั่นก็เป็นไปได้นั่นก็เขาเรียกว่าเขาจะมีความหวังในประเทศจีนจะช่วยเขาอยู่แต่ในประเทศจีนเนี่ยผมว่าประเทศจีนเขาไม่รู้กระจกแบบนี้เล็กๆอันนี้นะครับก็ไม่รู้แต่เขาไม่รู้แต่เขาไม่ทิ้งครับเพราะเขาจะเอาเป็นหมักหนึ่งครับถือไว้ถ้ามาพูดถึงน่ะแต่รู้กลุ่มเล็กๆนะแต่รู้รัฐบาลครับนักการเนี่ยเขาต้องรู้รัฐบาลอยู่แล้วครับรู้รัฐบาลแต่เขามีความหวังว่าจีนจะช่วยเขาครับเอาเล่นเป็นข้ออ้างและเอามาแข่งก้าวอยู่เขาไม่อยู่นานอะไรความคิดของผมลึกๆได้เป็นไงผมรู้ได้แค่ตาอันนี้การวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นี่เองครับเบี่ยงแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมดูมันอยู่ที่กองทัพพม่าด้วยรัฐบาลพม่าด้วยกองทัพพม่ารัฐบาลพม่าจริงใจหรือเขาอย่างไรครับพ่อเขาคุยกันมาหลายครั้งแล้วไม่เกิดผลเพราะอะไรลึกๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ผมมาดูเรา10กลุ่มแล้วเขาก็เรา7กลุ่มก็มองเรา10กลุ่มอยู่ครับเอ๊ะ10กลุ่มลงนามเจรจากันไม่เห็นผลอะไรเลยเราไปลงนามมันจะมีผลอะไรล่ะนี่เขาก็รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาก็รู้อยู่แล้วเจ็ดกลุ่มภาคเหนือกับชิปกลุ่มของเราเราไม่ประสานกันเลยประสานกันอยู่คุยกันอยู่นะครับคุยกันอยู่ครับ